อนนี้ก็ดิฉันเสียจริตนิดนึงนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเป็นภาษาเท่าไหร่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักแล้วแต่ว่าอยากจะให้แนะนำตัวอีกสักครั้งครับก็ตราบนะครับหนังสือที่เคยออกกับของโซฟาแล้วก็จะมีร้านโชเฮียนเรื่องวงกฎนาฬิกาแล้วก็เปรตแล้วก็รอยอสิรพิษส่วนตอนนี้ที่กำลังจะออกก็คือเรื่องนี้ตายไม่หลับนะคะอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับชื่อสุภวินนะครับเรียกสั้นๆว่าภูมิก็ได้นะครับเป็นผู้โชคดีจากการเล่นเกมพรีออเดอร์นะครับก็คือคุณภูมิก็เป็นนักอ่านซึ่งติดตามผลงานของพี่ป่าแล้วก็พี่แอมด้วยนะคะพี่แอมเราไม่ต้องพูดถึงเท่าไหร่หรอกค่ะพี่แอมจะเกี่ยวกราดเขาเกี่ยวกันอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรพี่ป่าแน่นอนละวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสามไม่หลับแต่หลายคนที่รอคอยเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสามไม่หลับมันเป็นมายังไงคำถามนะคะโอยจำไม่ได้เพราะว่าทราบว่าพี่ปราบเนี่ยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการอาการนอนไม่หลับใช่ก็คือยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่คือพี่เป็นเหมือนเป็นโรคภูมิแพ้ครับพออากาศเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็ต้องอาจจะไม่ออกนอนลำบากหายใจจะติดขัดใช่คือถ้าคนเป็นโรคภูมิแพ้จะรู้ว่าเวลาเรานอนไปอย่างเงี้ยมันจะหายใจไม่ออกเราจะต้องแบบนอนหันข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยและยิ่งเวลาแบบอากาศร้อนฝนตกอากาศเป็นนิดนึงนี่คือแบบไม่ต้องนอนไปเลยก็หาหมอแล้วหมอก็บอกว่าวิธีการแก้คือต้องสร้างภูมิขึ้นมาก็คือออกกําลังกายอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อะไรแต่อย่างใดไม่มีจะดีกว่าไม่มีจะดีกว่าข้อ2ค่ะแล้วการนอนไม่หลับต่อยอดมารวมเป็นเรื่องสั้นตายไม่หลับได้อย่างไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นของมันจริงๆเลยมาจากทางพี่ต้องคือบกของทางโซฟาชวนให้เขียนเรื่องแบบไม่มันทำเรื่องเดียวกันไหมแต่ทำเป็นเหมือนเรื่องสั้นที่เป็นแบบโยงกันเหมือนสี่แง่อะไรประมาณนี้ค่ะเคยเอาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็ส่งให้พี่เขาดูแล้วก็คุยกันว่าโอเคไหมอะไรประมาณนี้คือช่วงนั้นพี่กำลังเขียนเรื่องอื่นอยู่มันก็จะแบบเขียนวันต่อวันนะเรามันก็แทบจะไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอยู่คืนนึงที่ช่วงนั้นคืออากาศเปลี่ยนแบบมากๆครับแล้วก็คือนอนไม่ได้เลยแล้วก็ความเครียดจากงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรวมๆกันแล้วก็คืนนั้นแทบไม่ได้นอนแล้วก็มีเสียงแบบคือบ้านที่จะเป็นแบบบ้านสวนเก่ามันก็จะเป็นเหมือนบ้านสมัยโบราณจะมีระเบียงแบบกว้างๆเลยอย่างเงี้ยครับจะมีแบบแมวมาขูดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าดิฉันก็คิดไปไกลเลยจริงคือเสียงแมวถ้าใครเคยได้ยินเสียงแมวร้องตอนกลางคืนนะมันจะเหมือนเสียงเด็กร้องอ่ะเสียงมันจะแบบเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ก็ประมาณเนี้ยก็คือเจออะไรก็ไม่รู้แบบทั้งคืนเลยแล้วก็คือใต้ห้องนอนของผมอ่ะคือมันจะเป็นบ้านไม้แบบชั้นล่างก็คือทำเป็นฝ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใต้ฝ้าเนี่ยบางทีมันจะมีแบบหนูหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วระหว่างที่เรานอนอ่ะนึกออกป่ะเรานอนลงไปอย่างนี้ถูกป่ะแล้วพอเสียงแกะแกะแกะมันเหมือนกับแบบเรานอนทาบอย่างนี้แล้วมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่แบบมาอยู่ใต้ตัวเราแล้วก็แบบมันติดอย่างเงี้ยคือมันสยองมากอ่ะตอนนั้นนะจนคิดไปคิดมาก็แบบถ้าเราเอาประเด็นอย่างเงี้ยมาทำเป็นแบบเรื่องสั้นต่างๆอะไรเงี้ยว่าแบบคนนึงเจอเหตุการณ์นอนไม่หลับเพราะว่าแบบนี้คนอีกคนนึงเจอแบบนี้และขณะเดียวกันก็พอนอนไม่หลับปุ๊บก็ไปเจอเหตุการณ์ที่สยองขวัญตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบน่าสนใจดีผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนน่าจะเคยอ่ะที่อารมณ์แบบว่าเฮ้ยพอนอนไม่หลับแล้วเรายิ่งกลัวอะไรขึ้นมามันก็จะยิ่งนอนไม่หลับจะไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่แล้วทีนี้8เรื่องสั้นในเล่มนี้ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่ละเรื่องนี่เกี่ยวข้องกันยังไงตอนแรกจากที่คุยกับพี่เขาบอกว่าทำแบบสีแห้งแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเรื่องสั้น8เรื่องแล้วก็มีความเป็นนิยายสวมทับเข้าไปอีกทีนึงคือถ้าคุณอ่านเรื่องที่1จบปุ๊บพอไปเรื่องที่2คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีตัวละครที่คุ้นๆจากเรื่องที่แล้วมาว่ะพออ่านเรื่องที่3เฮ้ยตัวละครอันนั้นก็ยังอยู่แล้วมันก็จะเริ่มมีประเด็นเกี่ยวกับชีวิตของเขาโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอ่านคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นนักสืบคือคุณจะค่อยๆสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้นี่ว่ะแต่ว่าพออ่านเรื่องที่2มันไม่ใช่แบบเรื่องที่1ที่บอกอ่ะมันคนเดียวกันจริงป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเป็นนักสืบไปอย่างเงี้ยจนพอไปถึงตอนสุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนิยายเรื่องเนี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตื่นเต้นขนลุกเลยแล้วทีนี้ตอนพี่ปราบเดินทางไปงานหนังสือที่ต่างจังหวัดเคยเจอเรื่องหลอนในโรงแรมเหมือนนี้เรื่องใต้คุณโป่งบ้างหรือเปล่าคือพี่เป็นคนกลัวผีมากจริงๆแล้วคือยิ่งมาเขียนเรื่องอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้เราแบบจิตเปิดเปิงไปเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆก็ยังไม่เคยเจออะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบพอได้ยินเสียงอะไรปุ๊บอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ภูมิเคยมีไหมคะเคยมีแต่ช่วงรอดอที่ไปเขาชุมไก่ครับอ๋อค่ะที่เดินป่าตอนกลางคืนแล้วมันก็ต้องมีไฟฉายตรงนี้แต่เพื่อนอ่ะเห็นเป็นอาหารแล้วเพื่อนก็บอกให้ส่องแล้วก็เห็นว่าเป็นทหารใช่เพื่อนเลยบอกว่าให้ส่องไฟไปใหม่แล้วก็บอกไม่เอาให้ตายเลยเขาไม่ส่อง
แล้วคืออาหารจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่มองด้วยไม่มองจุดนั้นเลยอาจจะเป็นอาหารแต่ไม่รู้ยุคไหนมีตอนนึงที่เขียนเหมือนนิยายแชทด้วยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะคือเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นคนขี้เบื่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราอ่านรวมเรื่องสั้นของคนอื่นนะบางทีเราจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอ่านเรื่องนึงสนุกจังเลยแต่พอไปอ่านเรื่องที่2เรื่องที่3มันเริ่มแบบเฮ้ยมันเป็นรถเดียวกันน่ะมันแบบมันซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการดีไซน์ว่าเราอยากทําให้ทุกชิ้นในเรื่องเนี้ยถ้าเป็นไปได้อยากให้รู้สึกเหมือนคนละคนเขียนนะอย่างเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่โดดเด่นเพราะว่ามันจะใช้อารมณ์เหมือนจราดาคือใช้เป็นแชททั้งเรื่องเลยก็จะไม่มีบทบรรยายเลยตัวคนอ่านก็จะต้องติดตามจากตัวแชทของตัวละครต่างๆว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่สนุกค่ะอ่ะคราวนี้พูดถึงปกกันบ้างพี่ป่าตอนเห็นปกครั้งแรกตกใจหรือไม่ตื่นตกใจมากตื่นคือตอนแรกก่อนที่จะเป็นหน้าปกเนี้ยเป็นอีกหน้าปกนึงซึ่งหน้ามันออกมาใกล้กว่านี้ค่ะแล้วพี่รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะหลุดออกมาจากปกอยู่แล้วอ่ะคือได้ยินฟีดแบคมาแล้วว่าคนที่ซื้อเล่มนี้ไปอ่ะซื้อไปปุ๊บเขาจะปิดจะปิดปกไปแต่คือจริงๆมันเป็นปกที่สวยนะสวยสวยพี่ปูมเห็นปกตอนเห็นรู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่กับผู้เทวีแน่อ๋อค่ะเสร็จกันไปเลยแล้วทีนี้อยากให้พี่ปราบจัดระดับความเสียดสีสังคมของตายไม่หลับถ้าใครอ่านงานของปราบมาเรื่อยๆแต่ละเล่มอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องสังคมมีการแบบยกมาเสียดสีบ้างเลยอย่างเช่นอย่างในเปรตหรือว่าร้อยอสิรพิษอะไรครับก็จะฉาดแต่อย่างในส่วนของตายไม่หลับเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเรื่องสั้นน่ะมันก็จะไม่ได้ปูเพื่อที่จะแบบระเบิดเรื่องนึงชัดๆอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องนอนไม่หลับเพราะหิวอะไรอย่างเงี้ยตัวละครอ่ะเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงซึ่งกำลังไดเอทเพราะสังคมบอกว่าเธออ้วนอะไรเงี้ยมันก็จะตั้งคำถามมาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอ้คำที่บอกว่าเธออ้วนเนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนตัดสินกันแน่แล้วที่เธอแบบไปกินอาหารลดความอ้วนแล้วสุดท้ายก็อย่างเงี้ยนอนไม่หลับทรมานตัวเองมันเป็นสิ่งที่โอเคหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยและในขณะเดียวกันพออ่านไปจนจบคำว่าตายไม่หลับก็จะเอามาตีความว่าคำว่าตายไม่หลับจริงๆมันเป็นเรื่องของใครแล้วทำไมมันถึงตายไม่หลับแล้วมันก็จะพูดถึงประเด็นสำคัญในเรื่องก็จะเป็นการเสียดสีอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวให้ไปอ่านในเล่มดีกว่าครับทีนี้ความพิเศษของตายไม่หลับที่นักอ่านต้องมีไว้ครอบก็เหมือนเมื่อกี้อย่างที่บอกอ่ะพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นมันเป็นโครงสร้างเรื่องที่น่าจะแปลกใหม่สำหรับคนอ่านนะครับคือคนอ่านอาจจะเคยอ่านเรื่องสั้นที่มันมีความเกี่ยวโยงกันบ้างอะไรอย่างเหมือนสี่แกล้งไปแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยิ่งกว่านั้นคือมันจะเป็นนิยายแบบเป็นนิยายเลยอ่ะถึงโครงสร้างของมันจะมีความเป็นเรื่องสั้นอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอคุณอ่านไปเนี่ยคุณจะเหมือนกลายเป็นนักสืบไปด้วยอ่ะแล้วก็มันก็จะมีการหักมุมสมมติว่าอ่านเรื่องสั้นเรื่องที่7ความเป็นนิยายของมันหักมุมอยู่ตรงนี้ละพอไปอ่านเรื่องที่8มันก็จะหักมุมไปอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีมิติหลายๆชั้นที่ซ้อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าอ่านยากเลยนะคือด้วยอรรถรสด้วยบรรยากาศทุกอย่างมันจะทำให้เราสนุกไปเองใช่มันจะเกิดความรู้สึกถูกต้องเหมือนแบบว่าเฮ้ยอารมณ์เหมือนเวลาเราดูเรื่องคนจางอะไรประมาณอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าใครฆ่ามันถูกอันนี้ก็จะประมาณอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะพรีออเดอร์เราหรืออย่างอะไรอย่างอ่ะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้เป็นเล่มอย่างที่คุณภูมิบอกว่าชอบอ่านแบบเป็นจับเป็นเล่มมากกว่าเข้าใจความรู้สึกแบบชอบทัชตัวแบบตัวกระดาษกลิ่นกระดาษถูกต้องคนรักหนังสืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็รอได้ค่ะเพราะว่าคิดว่าอีกน่าจะไม่นานก็จะได้ออกมาเป็นรูปเล่มก็คือพรีออเดอร์จะปิดวันที่25สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คนที่พรีออเดอร์ก็จะได้หนังสือก่อนภายในประมาณต้นมีนาต้นมีนาจะได้พี่ป๋าคะมีผลงานอื่นที่จะฝากไหมเอ่ยก็จริงๆตอนนี้ครับนอกจากตายไม่หลับที่จะเป็นเล่มที่ยังพรีออเดอร์เนี่ยก็จะมีลงอยู่ในฮอริซึมนะครับก็ทั้งเรื่องทุกเรื่องเลยที่ลงกับโซฟาอะไรเงี้ยแบบร้านโชว์เฮียนเปรตอะไรพวกเนี้ยก็จะมีลงให้อ่านอยู่ในฮอริซึมแต่ว่าจะเป็นแบบปิดเปลี่ยนนะครับก็ลองไปอ่านดูได้ถ้าใครชอบอ่านแบบออนไลน์ก็จะมีทั้งติดเรียนด้วยแล้วก็มีอีบุ๊กด้วยแล้วในขณะเดียวกันหนังสือก็ยังมีอยู่นะครับตามร้านต่างๆแล้วก็ตอนนี้ที่เขียนลงเพอร์ลิซึมก็จะเป็นพวกรีวิวหนังอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็จะมาดูหนังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะรีวิวด้วยจะมีผลงานละครอีกไหมคะก็เห็นไปผ่านๆแว๊บๆซอแก้วบ้างนี่ช่วงนี้ตัวพี่คงไม่ไปแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋มแล้วก็พี่ฝั่งเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้สองมอยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยฝากเลยนะคะบ๊ายบาย